าต่อกันที่เรื่องของน้องๆอ,อ,อาชีวะนะคะน้องๆรวมตัวกันทํากิจกรรมทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม,มพระชนมรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ผ่านโครงการอาชีวะคลายร้อนล้างแอร์ฟรีทั่วประเทศเปิดให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนเพื่อสร้างอากาศสะอาดในช่วงฤดูร้อนไปด้วยกันค่ะพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า โครงการอาชีวะล้างแอร์เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการดําเนินกิจกรรมล้างแอร์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนแล้วก็มีนักเรียนน้องๆอ,อาชีวะเนี่ยนะคะมาให้บริการพร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานแนะนําการดูแลบํารุงรักษาด้วยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทยร่วมใจล้างแอร์ฟรีได้ตั้งแต่วันที่3าพฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะทางเว็บไซต์ w w w ไ vec.go.th นะคะเดี๋ยวย้ำเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมได้จดเอาไว้นะคะเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปลงทะเบียนได้ w w w vec.go.th ค่ะนอกจากประชาชนจะได้รับบริการล้างแอร์ฟรีจากน้องๆแล้วก็น้องๆเองเขาก็จะได้พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงค่ะ